ไหนอย่างไรนะครับก็อยากจะเห็นภาพข้อมูลและเหตุผลนะครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ในเรื่องของการยื่นหนังสือนะครับการยื่นหนังสือนี้ยื่นอยู่2ที่นะครับเรื่องแรกก็คือยื่นมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโดยท่านรองผู้ว่าโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับท่านเป็นผู้ในการสูงโดยตำแหน่งอีกฉบับหนึ่งนั้นยื่นมาที่คณะความคืบหน้าในการดำเนินคดีนะครับทางพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดตอนนี้15รายนะครับแล้วก็มีการออกหมายจับไว้อีก3รายนะฮะจำนวนการสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนกำลังสรุปจำนวนการสอบสวนอยู่นะครับก็คาดว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนหน้าก็คงจะเสร็จสิ้นนะครับสำหรับจำนวนการสอบสวนทีนี้ในส่วนของทรัพย์สินนะครับเนื่องจากความผิดที่ทางพนักงานสอบสวนแจ้งกับทางผู้ต้องหาเนี่ยคือช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็ผิดพระราชกำหนดกู้ยืมเงินในการช่อโกงประชาชนซึ่งความผิดทั้งสองฐานเนี่ยเป็นความผิดมูลฐานในกฎหมายฟอกเงินนะทางพนักงานสอบสวนเนี่ยจะดำเนินการต่อนะครับในเรื่องของทรัพย์สินของผู้ต้องหานะฮะในเรื่องของการฟอกเงินซึ่งขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ส่งหนังสือแจ้งอายัดทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินนะครับของทางผู้ต้องหาทั้ง15รายไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดลำพูนแล้วนะครับสำหรับท่านที่รับทรัพย์สินของผู้ต้องหาไปนะครับก็จะเป็นความผิดนะฮะในเรื่องของฟอกเงินด้วยรวมทั้งตัวผู้โอนนะครับที่ผู้โอนทรัพย์สินนะฮะที่โอนให้กับทางบุคคลที่3ก็จะเป็นความผิดในเรื่องของฟอกเงินด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของฟอกเงินเนี่ยเราจะทำต่อนะครับโดยทันทีนะครับหลังจากที่ส่งสำนวนการสอบสวนในคดีอาญาให้กับทางพนักงานอัยการไปแล้วตอนนี้มูลค่าความเสียหายสรุปทั้งหมดเท่าไหร่ครับท่านมูลค่าความเสียหายนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ760ล้านบาทครับแล้วมูลค่าทรัพย์สินของผู้ต้องหามูลค่าทรัพย์สินของผู้ต้องหานี่เรายังไม่ได้สรุปนะครับเนื่องจากว่าจะต้องรอคำตอบจากทางสำนักงานที่ดินเชียงใหม่แล้วก็สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนนะฮะตอนนี้กระบวนการขั้นตอนกว่าจะถึงการแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องร้องเนี่ยจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ครับประมาณกลางเดือนนะครับคาดว่าสำนวนการสอบสวนคดีแชร์ลอตเตอรี่ของลำพูนเชียงใหม่เนี่ยจะเสร็จประมาณกลางเดือนสิงหาคม